Limera Apotin Erada. Hello everyone. Welcome to my channel Greece in Love Supply Greek. Today I take you to the big square of Zakynthos, Greece. The name is Solomon Square. Solomon Square is the main square of Sante town, the island's capital. It is named after one of the most famous Zakynthians, Dionysios Solomos, the poet who wrote later form the lyrics of the Greek national anthem. The statue of Solomos has been erected in the square. Many impressive buildings surround the square, such as the Church of St. Nikolaos, which dates of 1561 and is remarkable in the fact that it survived the strong 1953 earthquake and is notable as Saint Dionysios, the patron saint of the island served here. Other important buildings surrounding the square include the Byzantine Museum and the Cultural Center of Zakynthos, which houses the town's library, a small art gallery, and other exhibitions, along with the town's cinema theater. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่กระแตพามาชมสวนสาธารณะหรือว่าสแควร์นะคะใจกลางเกาะซากินทอดเลยนะคะชื่อว่าโซโลโมนสแควร์นะคะชื่อนี้ตั้งมาจากชื่อของดิโอนิสอสโซโลโมนนะคะเป็นนักกวีที่แต่งเนื้ อเพลงชาติของประเทศกรีซนะคะสวนสาธารณะหรือสแควร์เนี้ยใหญ่มากๆและสวยมากเลยนะคะเป็นที่ศูนย์รวมของการพักผ่อนในยามเย็นยามค่ำคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันจะร้อนมากแทบไม่มีคนเดินหรือนั่งอยู่แถวนั้นเลยนะคะแต่ว่าช่วงค่ำลมเย็นนะคะชมวิวริมทะเลไปแล้วก็ชมสถาปัตยกรรมรายรอบสวนสาธารณะนี้ไปนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านขนมให้นั่งจิบกาแฟจิบไวน์จิบค็อกเทลไปนะคะหรือว่ากินขนมไปเด็กๆก็จะมาปั่นจักรยานเล่นเดินเล่นเล่นสเก็ตกันนะคะทำกิจกรรมของครอบครัวไปมาชมกับพี่กระแตแล้วให้กำลังใจพี่กระแตด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆสาระดีๆของประเทศกรีซอาหารกรีกอาหารไทยจากพี่กระแตนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์ให้พี่กระแตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ